จะเห็นว่าหลายๆชุมชนมีของดีอยู่เยอะเลยค่ะแต่ว่าการจะดันให้ของดีสร้างรายได้แล้วเกิดเศรษฐกิจสำหรับคนในพื้นที่จริงๆจำเป็นต้องอาศัยหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ชวนขยายกันนะคะแต่ว่าหมุดต่อมายังอยู่ที่เมืองเลยค่ะคุณผู้ชมรายงานภาพนี้โดยคุณสถาพรชูสกุลหมื่นสวัสดิ์นะคะพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดเลยนะคะช่วงนี้ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะหลายพื้นที่เจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในไร่นาก็เลยมีการร่วมมือกันกับมณฑลทหารบกที่28ทหารพันดีค่ายศรีสองรักนะคะรวมพลังกันหลายฝ่ายเลยค่ะลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าวแล้วขนข้าวขึ้นยุ้งฉางเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่บ้านเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะเรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนี่เป็นผลผลิตจากนาข้าวจำนวน5ไร่ของคุณพ่อประมวลค่ะเกษตรกรที่บ้านเขาแก้วปีนี้พ่อประมวลเอิ้นว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยต้องมีคนมาช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าผืนนาแบบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นาอินทรีย์นะคะแล้วเขาเกี่ยวด้วยมือก็เลยต้องมีขั้นตอนการเกี่ยวการตากกองข้าวนวดสีขนขึ้นยุ้งฉางถ้ามีแรงงานมากก็จะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นค่ะปีนี้พ่อประมวลบอกว่าได้ข้าวน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยแต่ก็น่าจะพอเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปีค่ะปีนี้เฮ็ดยังไงหาไร่หาไร่หาไร่นั่นนะพี่กายเดี๋ยวจะสอบพี่กายได้80อยู่โอ้80ป้า80มันไร่นึงมันได้6 700กิโลเนี่ยนั่นครับท่านพี่น้องเฮานี่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานนี่คนเขาขึ้นเล่าสินะครับโทรหาได้นะครับบอกกันได้นะครับเดี๋ยวสิมาซอยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการซอยเหลือกันเด้เห็นป่ะครับครับแรงงานมันเป็นทุกมื้อนี้แรงงานมันหน่อยเนาะในบ้านเฮาผลผลิตการเกษตรได้น้อยมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากอากาศนะคะที่ตอนนี้ค่อนข้างจะแปรปรวนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรค่ะคุณผู้ชม